็นมันไหนสีบรรยากาศวันนี้ครับในการเลือกตั้งครับจากที่ท่านเห็นเป็นยังไงครับผมเองก็มารอตั้งแต่เช้านะฮะก่อนเวลา 7:30 ก็มีประชาชนมารออยู่แล้วแล้ววันนี้ได้เวลา 8:00 แล้วเนี่ยคนก็เริ่มทยอยใช้สิทธิ์แล้วก็อยากเชิญชวนนะพี่น้องประชาชนผมเองอยู่ในส่วนของเขตที่2ของจังหวัดนนทบุรีหน่วยเลือกตั้งที่20ตรงบริเวณหน่วยเลือกตั้งแห่งนี้เนี่ยจะมีผู้มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ 1,120 คนนะก็หวังอย่างยิ่งว่าประชาชนที่อยู่ในเขตนี้จะทยอยกันมานะฮะเรามีเวลาถึง 17:00 นครับก็ขอเชิญชวนประชาชนกำลังจะออกไปเลือกตั้งยังคิดอยู่ว่าจะไปกันอย่างไรนะก็มีเวลาครับเวลาขอเชิญชวนครับผู้ติดตามพร้อมสำหรับหน่วยเลือกตั้งหน่วยเนี่ยก็มีความพร้อมเท่าที่เราติดตามเมื่อวานการแจกบอลกันก็หน่วยก็รับไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นตั้งหน่วยก็8:00เช้าตรงบริเวณจุดที่ผมอยู่ตรงนี้เขาก็พร้อมตั้งแต่ก่อน8:00แล้วสีน้ำผ้าก็ต้องรอ8:00ประชาชนก็มารอในช่วงเวลาที่ก่อน8:00เนี่ยว่า40คนแล้วนะครับที่รออยู่ครับก็มีความพร้อมครับหน่วยเลือกตั้งสุดท้ายอยากให้ฝากประชาชนหน่อยครับว่าการเตรียมตัวมาเราต้องระวังอะไรหรือเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับเรื่องแรกก็คือบัตรนะฮะบัตรจำตัวนะฮะบัตรที่ราชการออกนะโดยเฉพาะบัตรประชาชนนี่ง่ายเลยนะครับแต่ถ้าเป็นบัตรอื่นเนี่ยที่ราชการออกเนี่ยที่รูปตัวเองเนี่ยก็อาจจะต้องตรวจสอบกันนิดหน่อยนะก็เมื่อมาที่หน่วยแล้วเนี่ยก็มาดูนะแต่จริงหลายท่านก็คงใช้โปรแกรมสมาร์ทโหวตนะท่านสามารถใช้หมายเลขบัตรประชาชน13หลักของท่านเนี่ยตรวจสอบรายชื่อของท่านที่ว่าอยู่ในหน่วยไหนโดยแค่ใส่ตัวเลขบัตรประชาชนมันก็จะขึ้นเลยว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยไหนลำดับที่เท่าไหร่ถ้าตรงนั้นง่ายเลยครับก็มาแจ้งเจ้าหน้าที่เวลาเข้าไปนะก็บอกเลขที่ว่าเลขที่เลือกตั้งของท่านที่อยู่ในหน่วยนั้นเนี่ยเลขที่เท่าไหร่ก็เขาก็จะเปิดแล้วก็ให้ท่านลงนามแล้วก็เอาบัตรเลือกตั้งให้ท่านท่านก็นะมีการเซ็นรับบัตรแล้วก็เข้าไปลงคะแนนก็กาเดียวนะครับเสร็จแล้วก็รับมาจอดบัตรลงในกล่องนะครับก็เป็นการเสร็จนะจริงๆถ้าคนไม่เข้าคิวนานนะผมว่าไม่เกิน5นาทีทั้งตลอดทั้งกระบวนการนะครับอะไรก็ตามเนี่ยก็จะมีเจ้าที่คือรดจิตอาสานะแล้วก็จะมีลูกเสือจิตอาสาด้วยนะฮะที่ประจำอยู่ประจำหน่วยเนี่ยอาจจะเป็นผู้แนะนำถ้ามีกรณีสงสัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการที่จะค้นหารายชื่อตัวเองว่าอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่นะเพื่อที่จะไปแจ้งเจ้าที่ถ้าไปหากันข้างในเนี่ยจะเสียเวลานะก็ถ้าทำดูจากข้างนอกเนี่ยไปแจ้งปุ๊บเนี่ยเจ้าที่ก็สามารถเปิดรายชื่อให้เซ็นชื่อได้เลยนะครับครับขอบคุณครับ